มางานอิ่มบุญนะครับอิ่มเจ4ภาคนะทุกคนนี่ครับบรรยากาศที่ไอคอนสยามนะทุกคนมาดูกันนะครับว่ามีขายอะไรกันบ้างอาหารเจนะครับเข้าแถวหน่อยนะครับอันนี้เป็นขนมคล้ายๆขนมบ้าบิ่นไหมบ้าบิ่นใช่ไหมครับทุกคนนี่อยากกินข้าวซอยมากเลยทุกคนข้าวซอยเจ70บาทน้ำยาเห็ดข้าวซอยเป็ดย่างเจน้ำเงี้ยวเจทุกคนนะครับมีเวิร์กช็อปด้วยนะครับรับแรกเรียนฟรีนี่ใครมาได้นะครับบรรยากาศไอคอนสยามนะครับเทศกาลกินเจ4ภาคนะครับจริงๆเมื่อกี้เราวางดากาซี่ของโปรดของเราวางไว้ตรงนี้นี่ไงทุกคนอร่อยมากดากาซี่ของฉันเดี๋ยวจะต้องพอสไว้ก่อนแล้วก็ถ่ายต่อนี่ครับทุกคนมีผลไม้อื่นๆอีกมากมายของกินเจนะครับเอ๊ะมุมไหนนะที่เราเห็นเมื่อกี้เขาบอกว่าให้ถ่ายคลิปมุมไหนถ่ายคลิปถ่ายคลิปร่วมสนุกนะครับนี่บรรยากาศมีมุมท้าวเวสสุวรรณด้วยนะครับทุกคนมีคาถาให้เรียบร้อยเลยจริงๆแล้วตรงกลางเนี่ยเน้นเจนะครับรอบนอกก็จะเป็นตลาดน้ำด้วยนะครับนี่น้ำส้มอะโวคาโดปั่นมาที่มะม่วงเบานะครับยอดฮิตเลยของหัดใหญ่นะครับนี่ครับนี่ทุกคนกระเพาะปลาเจอันนี้ข้าวซอยเหมือนกันทุกคนข้าวซอยเต้าหู้ข้าวซอยหมูกรอบเจก็มานะครับข้าวซอยน่ากินมากเลยข้าวซอยนะครับข้าวซอยปลากระพงข้าวซอยหมูบะช่อข้าวซอยไก่เจหมดเลยใช่ไหมครับโอเคข้าวซอยกุ้งอันนี้ไม่เจใช่ไหมที่ติดเนี้ยไม่มีใช่ไหมครับโอเคปกติจะมีนะครับเจก็เลยต้องเป็นเต้าหู้นะครับอันนี้ก็ดูตามนี้เลยกานาชานะครับทุกคนน้ำพริกมะขามเจก็มานะครับทุกคนบดใส่เท้าหอยจ้อเจน่ากินจังเลยทุกคนนะครับมีแกงมาดูกันนะครับทุกคนนี่มีข้าวเม่าทอดเจนี่ข้าวเม่าไหมอ่ะซูชิไส้เห็ดเป็นซูชิเดี๋ยวทุกคนซูชิครับอันนี้ก็เป็นอาหารเจเต็มรูปแบบเลยถั่วโปรตีนนะทุกคนเต้าหู้ดำครับอันนี้นะครับอาหารเจนะครับทุกคนกับข้าว2อย่าง60บาททุกคนลาบอันนี้เต็มถั่วพันช่างเต้าหู้ดำบรรยากาศเดินทั่วนะครับพามาชมตอนนี้อยู่ที่ไอคอนนะครับไม่ได้ลงมาจากดากิซี่ดากาซี่ไปซื้อน้ำมาทุกคนนี่ก็เป็นซอสเจอหม่อมป้อมก็มานะครับยำปลาสลิดเจยำวุ้นเส้นเอ๊ะยำปลาสลิดเจจ้าขอบคุณจ้าเจขนมเจอันนี้ฝั่งที่เป็นไม่เจแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นตลาดน้ำทุกคนตลาดน้ำหรือที่ชอบบรรยากาศตรงนี้มากเลยนะครับ
เดี๋ยวจะต้องขึ้นไปดูหนังจองตั๋วหนังเอาไว้นะครับอวตารจ้ะเพิ่งดูเกิดมาเพิ่งเคยดูภาคแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำใสเจก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำใสเจสารพัดเลยราดหน้าเจบะหมี่ผัดเจซีอิ๊วเจคั่วไก่เจทุกคนนี่พี่ป๊อปพี่อะไรนะพี่ป๊อปชื่อพี่อะไรพี่ป๊อปหรือพี่อะไรนะคนนี้จำชื่อไม่ได้ละลืมชื่อดาราเฉยเลยอ่ะคั่วกิ้งเจจ้าใช่ไหมคั่วกิ้งเจสวัสดีครับครับคั่วกิ้งเจครับนะฐานใครจะมาถึงวันที่4ที่5ตุลานะครับผัดหมี่เจครับข้าวผัดเผือกเจข้าวผัดสับปะรดเจมีหมดเลยเจ๊ป้อมก็มาเนี่ยจ้ะนะทุกคนฝากไว้นะครับกินเจปีละครั้งสุขภาพแล้วก็ได้บุญด้วยนะฮะอิ่มบุญด้วยที่ไอคอนนะครับทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับมีข้าวซอยนะครับ